2 เดี๋ยวจะตำรวจจะได้จับได้เขาก็แบงค์ต่างๆบ้านเขาเลยเขาไม่อยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้วจะให้ถ่ายทำอยู่เขาพูดได้อยู่ครับพูดได้ครับที่ว่าเขาอยู่ตรงนี้สองพันเขาบ้านอยู่ห้องทั้งสองร้องไห้อยู่นะครับดาดหรอตามยากครับหน่วยไม่ได้แล้วแต่ไปสามหลานเนี่ยแม่ไม่ที่ท้าต่อ ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงพี่ว่าคนอะไรนะล้มมา3 วันเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันที่3ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงเล่าให้ฟังอ่ะก็คือรับแจ้งได้รับแจ้งจากตำรวจนะคะว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มตกไปในคูน้ำประมาณ3 วันก็เลยไปตรวจสอบเส้นทางมทล.สายในไปถึงเนี้ยก็พบลุงอ่ะแกนอนอยู่ในแอ่งซึ่งเป็นพงหญ้าค่ะนอนอยู่แล้วก็มีรถทับอยู่บนตัวลักษณะแกนอนคว่ำทับแขนตัวเองแล้วก็มีรถทับข้างบนอีกทีหนึ่งซึ่งเพราะรถทับอ่ะแกขยับไม่ได้ช่วงวันนี้วันที่3แกพยายามตะโกนเรียกคนมาช่วยเหลือแล้วแกบอกว่าเรียกแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเลยจนมามีพี่คนนึงเหมือนว่าเขาขี่มอไซค์ผ่านมาแล้วเขาทำของตกเขาก็เลยจอดรถแล้วก็ไปเก็บของถึงได้ไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ลุงพอทีนี้หนูลงไปก็คือพอหงายมอเตอร์ไซค์ขึ้นอ่ะคือหลังคุณลุงอ่ะเป็นลักษณะเกือบเน่าแล้วพี่เหมือนแบบว่ารถทับนานแล้วก็เป็นรอยมดกัดใช่พอเอาขึ้นมาปุ๊บก็คือคุณลุงแกก็การไม่ค่อยดีอะค่ะก็คือที่ประเมินก็คือมีความดันต่ำแล้วก็หายใจเร็วมากซึ่งหนูก็ได้โทรประสานกู้ชีพโรงพยาบาลอยุธยากู้ชีพก็เลยสั่งให้ดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลอยุธยาค่ะบาดแผลลุงที่เราเห็นเป็นไงบ้างบาดเยอะค่ะก็คือที่หน้าอกอ่ะเป็นรอยกระแทกแล้วก็เป็นแผลกดทับอะค่ะพี่ก็คือเหมือนเป็นแผลเกือบเน่าอะค่ะพี่แล้วก็ที่หลังด้วยเกือบถึงก้นเลยค่ะทั้งข้างหน้าอกแล้วก็ข้างหลังมันเป็นรอยฉีกขาดเลยมั้งเป็นรอยฉีกขาดด้วยแล้วก็เป็นแผลช้ำด้วยคล้ายๆว่ารถทับตัวแกอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วลุงแกพูดไหมครับมาจากไหนยังไงเป็นสอบถามรู้เรื่องค่ะพี่ก็คือลุงบ้านแกอยู่หันตาวิลล่าค่ะแกไปไหนครับบอกว่าแกไม่ได้บอกไปไหนแกน่าจะเมาอะค่ะวันนั้นที่ว่าประสบเหตุใช่แล้วพอแกตื่นขึ้นมาเงี้ยแกก็ตะโกนขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครได้ยินค่ะไม่มีแล้วถ้าเราคาดการณ์จากบาดแผลอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไปเจอหรือว่าไม่มีใครไปเห็นเป็นไงบ้าง
จะแย่ค่ะพี่เพราะว่าวันนี้ที่เจอคุณลุงก็ความดันต่ำเยอะมากค่ะพี่แล้วก็หายใจเร็วมากค่ะแล้วก็หน้าอกเนี้ยแกมีรอยกระแทกเยอะค่ะคือถ้าคืนนี้ไม่มีคนไปเจอก็น่าจะแย่หนักกว่านี้อาจจะเสียชีวิตนะใช่ค่ะพี่อาจจะเสียชีวิตค่ะ